ความหมายไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวทสมิธในเซตไมเนอร์ชุดไพ่ถ้วยไพ่ใบนี้คือ1ถ้วยหรือ Edge of Cup นะครับโดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์โอกาสความสุขและความสบายใจความหมายบนหน้าไพ่ใบนี้โดยรวมถ้วยใบที่1เป็นถ้วยที่มีสีทองโดดเด่นพร้อมกับมีน้ำบริสุทธิ์ไหลล้นออกมาจากถ้วยใบนั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนตาน้ำถาวรที่พร้อมจะมอบความสุขความร่มเย็นและความสดชื่นให้กับผู้ที่ได้รับมันไปผู้ที่หยิบได้ไพ่ใบนี้จึงมักจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาและโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของบริวารมิตรภาพและความรักความหมายด้านความรักได้รับความสุขสมความปรารถนามักโดดเด่นในเรื่องความรักและมิตรภาพความหมายด้านการงานได้รับความช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์จากบุคคลรอบตัวความหมายด้านการเงินมีเงินเหลือกินเหลือใช้มักมีคนอุปถัมภ์ความหมายด้านสุขภาพสุขภาพดีมากหรือดีขึ้นตามลำดับ